แห่ยินดีบีมกวีหลังภรรยาคลอดบุตรสาวฝาแฝดแล้วเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวน่ายินดีอีกครั้งเมื่อบีมกวีสุดดีใจภรรยาคนสวยออยอติพรคลอดลูกแฝดหญิงแล้วโพสต์ภาพแรกลูกสาวในอ้อมกอดพ่อสุดอบอุ่นต้องบอกเลยว่าแค่ลูกแฝดคู่แรกพี่ทีน้องพีก็ทำให้ครอบครัวของคู่บีมกวีกับภรรยามีความสุขและสร้างรอยยิ้มให้แฟนๆได้แล้วต่อไปบ้านนี้ก็จะยิ่งบันเทิงไปอีกเพราะมีสองสาวตัวน้อยมาเป็นสมาชิกเพิ่มแล้วโดยล่าสุดออยอติพรได้คลอดลูกบุตรสาวฝาแฝดแล้วหลังจากอุ้มท้องมานาน38สัปดาห์โดยทั้งคู่ออยบีมได้โพสต์ภาพแรกรวมเฟรมกับลูกสาวตัวน้อยทั้งสองที่อยู่ในอ้อมกอดพ่อบีมกวีกับรอยยิ้มแห่งความสุขของทั้งคู่และออยที่ถึงแม้ว่าจะเพิ่งคลอดแต่คุณแม่ลูกแฝดก็สวยมากด้วยทั้งนี้บุตรสาวฝาแฝดพี่สาวน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัมน้องสาวหนัก 2.6 กิโลกรัมทั้งคู่สุขภาพแข็งแรงดีทั้งนี้บีมกล่าวว่าตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นกันทั้งสองบ้านเลยผมกับออยก็เตรียมบ้านเตรียมของใช้ต่างๆไว้พร้อมแล้วเพราะเราเคยมีประสบการณ์ตอนแฝดพี่ดังนั้นเลยรู้ขั้นตอนดีส่วนพี่ทีน้องพี่ก็รอเจอเบบีทุกวันสำหรับออยผมคิดว่าน่าจะนอนพักที่โรงพยาบาลสัก 5-6 วันถึงจะกลับไปพักต่อที่บ้านครับส่วนเรื่องชื่อนั้นออยบอกว่ายังตัดสินใจไม่ได้ขอเวลาคิดก่อนขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเรานะครับหวังว่าจะเอ็นดูน้องสาวฝาแฝดเหมือนที่เอ็นดูพี่ทีน้องพีนะครับขอบคุณครับโดยก่อนหน้านี้ก็ผลัดกันสาดความหวานกันไปมาจริงๆคู่นี้สำหรับคุณพ่อลูกแฝดบีมกวีที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะโพสต์ภาพหวานอวยพรวันเกิดออยอติพรและคราวนี้ทั้งคู่ออยบีมก็พร้อมใส่การโพสต์รูปคู่หวานในวันครบรอบ20ปีที่ทั้งคู่รู้จักกันและอีกไม่นานก็ลูกสาวฝาแฝดมาเป็นสมาชิกเพิ่มอีกโดยทั้งคู่ได้โพสต์ข้อความไว้เหมือนกันกับแคปชั่น 10.10.65 ครบ20ปีที่รู้จักกันจดทะเบียนสมรสครบ5ปีอีกไม่นานก็จะมีลูกเป็น4คนแล้วดีใจที่มีเธออยู่ด้วยนะออยบีมแอนนิเวอร์แซรี่ออยบีมเมมโมรี่ซึ่งภาพนี้ทั้งหวานและดูอบอุ่นกันมากๆบีมที่เอาหัวซบตรงท้องลูกแฝดน่ารักมากๆเลยทีเดียวเชียว